โรมาแบกเป็นศิลปกรรมสถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในยุคเมดิวัลประมาณศตวรรษที่14แล้วก็ถูกทำลายลงในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นศาลาว่าการแห่งเมืองแฟรงก์เฟิร์ตอาณาบริเวณรอบๆก็ตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมในยุคโบราณมีร้านกาแฟร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเยอะแยะมากเลยนะครับที่นี่รูปปั้นด้านหลังที่เราเห็นเป็นรูปปั้นของเทพธิดาแห่งความยุติธรรมมือหนึ่งจะถือตราช่างแสดงถึงความยุติธรรมอีกมือหนึ่งจะถือดาบแสดงถึงการลงโทษก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่เราต้องมาแฟรงก์เฟิร์ตและก็มาถ่ายรูปกันจากจุดนี้เราก็เดินต่อไปด้านหลังจะเป็น Walking Street ที่โด่งดังของแฟรงก์เฟิร์ตครับการทำงานที่ต้องเดินทางไปรอบโลกก็ทำให้เราได้มีโอกาสได้เห็นโลกกว้างเห็นวิถีชีวิตผู้คนที่แตกต่างกันออกไปเรียนรู้วัฒนธรรมอาหารการกินรวมทั้งภาษาที่มีความน่ารักแตกต่างกันไปในแต่ละทวีปสำหรับยุโรปก็ยังเป็นทวีปที่เป็นที่ยอดนิยมไม่ว่าจะฤดูกาลไหนก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นฤดูสปริงจะเยอะเป็นพิเศษถัดจากนี้ก็จะเป็นฤดูร้อนซึ่งแน่นอนว่าคนจะเยอะมากฤดูใบไม้ผลิใบไม้ก็กำลังจะเริ่มผลิบานตามต้นไม้ต่างๆนะครับถ้าเราไม่อยากเดินก็ใช้บริการของรถแฟรงก์เฟิร์ตไซซิ่งบัสได้นะครับเขาก็จะขับไปทั่วเมืองให้เราได้ชมวิวทิวทัศน์รอบเมืองแฟรงก์เฟิร์ตเลยครับพวกร้านขายของที่ระลึกก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งในการเดินทางท่องเที่ยวโดยเฉพาะในทวีปยุโรปจะมีของที่ระลึกน่ารักน่ารักให้เราเลือกซื้อกันมากมายเลยทีเดียวแน่นอนว่าคนที่ชื่นชอบรองเท้าที่สวมใส่เพื่อสุขภาพใส่สบายคงไม่พลาดที่จะมาร้านเบอร์เกนสต็อกร้านนี้ที่แฟรงก์เฟิร์ตฤดูนี้เป็นฤดูทิวลิปบานจะมีดอกทิวลิปมาขายมากมายหลายสีมีกลิ่นหอมด้วยครับวิวจากโรงแรมที่แฟรงก์เฟิร์ตคราวพลาซ่าสวยๆป่าเยอะจริงๆเลยเมืองแฟรงก์เฟิร์ต